بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในวันนี้ต้องร่วมกันชุกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันหาที่เปรียบมิได้นะครับเป็นพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่อพวกเราอย่างล้นพ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในทุกสัปดาห์แรกนะครับทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของทุกเดือนตามปฏิทินปฏิบัติงานก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมอยู่แล้วนะครับประจวบกับขณะนี้หรือในวันนี้นะครับเป็นวันที่ทางมัสยิดริยาดุสซุนันได้กำหนดให้เป็นวันสำหรับการจัดงานประจำปีนะครับซึ่งทุกปีก็จะจัดนะครับบริการเลี้ยงน้ำชาการกุศลนะครับแล้วก็ให้บริการเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วก็จำหน่ายอาหารคาวหวานเครื่องดื่มเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับเพื่อยกรายได้นะครับจากการจำหน่ายสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับให้เป็นรายได้ของการจัดงานแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับคณะกรรมการก็ได้ดำริไว้แล้วนะครับว่าจะใช้บริหารกิจการของมัสยิดฉะนั้นหน้าที่ของเราในเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นปวงสบุรุษของมัสยิดตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางนะครับจากสถานที่ต่างๆมาร่วมงานนะครับก็ต้องให้ความช่วยเหลือผมเองนะครับรู้สึกว่างานมัสยิดริยาดิสซุนันจะเป็นงานที่มีความโดดเด่นมากที่สุดเลยในละแวกใกล้ๆเคียงเนี่ยนะครับหลายมัสยิดนะครับจัดกิจกรรมแบบเดียวกับเรานี่แหละแต่ว่าความโดดเด่นแล้วก็ความน่าสนใจอาจจะไม่เหมือนกับที่มัสยิดแห่งนี้ผมเองนะครับเมื่อสักครู่ได้นั่งคุยกับพี่น้องคณะกรรมการส่วนหนึ่งที่เป็นฝ่ายต้อนรับนะครับแล้วก็ดูแลบริการเสิร์ฟน้ำชาอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นคนที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับรู้จักคุ้นเคยกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับผมยังจำได้นะครับว่ามัสยิดริยาดิสุนันหลังนี้นะครับตั้งแต่วันเปิดนะวันเปิดมัสยิดผมเองก็มีโอกาสมาร่วมงานเปิดนะครับตอนนั้นมีข้าวหมกเลี้ยงด้วยนะครับมีข้าวหมกมีข้าวแกงเขียวหวานอะไรเนี่ยแหละครับผมจำได้แล้วก็จอดรถไกลนะตอนนั้นผมอยู่น้องจอกนะครับนั่งเรือจากบ้านมาขึ้นรถที่คูนะครับขึ้นรถที่คูแล้วก็นั่งจากคูก็ต้องเช่ารถมานะครับเป็นรถสองแถวใหญ่นะเพราะคนมากันเยอะนะครับก็ญาติพี่น้องที่นี่ที่มีอยู่ที่นี่ก็หลายคนนะเลยกลายเป็นความผูกพันนะครับของพวกเราเดี๋ยวขออนุญาตติดไมค์นิดนึงนะครับนะครับก็ผูกพันกันมาญาติที่สนิทกันนะครับโดยสายเลือดก็พอมีอยู่บ้างที่นี่นะครับพวกบรรลุงยุทธบรรประวีเนี่ยก็หลายคนก็เสียชีวิตไปบ้างแล้วญาติผู้หลักผู้ใหญ่ของผมเองนะครับที่เคยอยู่ที่นี่แต่ว่าย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่หนองจอกก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกับท่าน้ำตรงนี้เลยนะครับกายกันตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่หนองจอกกันก็อัลฮัมดุลิลละห์ส่วนหนึ่งก็เป็นญาติพี่น้องที่ได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยกันบ้างนะครับก็กลายเป็นความสนิทกับคนริยาดุสุนันมาวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทางริยาดิสุนันนะครับมีน้ำใจกับโรงเรียนของผมนะครับเมื่อการจัดงานครั้งที่ผ่านมาตอนช่วงเดือนตุลาคมทางมัสยิดริยาดิสุนันนะครับโดยคณะกรรมการโดยเลขานะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยเดินทางไปร่วมงานนะครับแล้วก็ไปบริการชงน้ำชาให้นะครับซึ่งที่ผมเคยคุยและประชาสัมพันธ์กับพี่น้องหลายสถานที่ผมไปยติมทีวีไปทีเอ็มทีวีนะครับไปบรรยายที่สินธรที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะประชาสัมพันธ์ว่างานมรดกอิสลามจะมีน้ำชาที่อร่อยที่สุดในโลกไปบริการนะครับก็ไม่ทำให้คนที่มาร่วมงานน้ำชาในวันนั้นผิดหวังเป็นน้ำชาที่อร่อยที่สุดเช่นนะครับจริงๆก็มีพี่น้องมาร่วมดื่มน้ำชาซึ่งโดยปกติวัฒนธรรมการดื่มน้ำชาทั่วๆไปที่เป็นการกุศลเนี่ยเขาจะไม่ขอแถมกันนะเขาจะมีเฉพาะน้ำร้อนแถมให้
แต่พอเขารู้ว่าเป็นฝีมือชงของมัสยิดริยาดิสุนันไปชงให้หลายคนขอแถมน้ำชานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เลยสร้างความประทับใจความภูมิใจให้กับคณะกรรมการจัดงานในวันนั้นเป็นอย่างยิ่งวันนี้นะครับนึกถึงน้ำใจของมัสยิดริยาดิสุนันนะครับที่มีกับทางโรงเรียนทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามผมก็เลยคุยกับบังอาลีเรืองปาดนะครับบังอาลีไฟฟ้าแล้วนะครับคุยกับบังพรชัยคุยกับท่านอิหม่ามคุยกับครูหมานครูนายบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอานักเรียนมาช่วยเสิร์ฟน้ำชาด้วยนะครับถ้าคนเสิร์ฟเขามีอยู่แล้วเดี๋ยวช่วยล้างชุดน้ำชาให้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาขนมปังถึงแม้ว่าจะไม่อร่อยที่สุดในโลกแต่ก็ยินดีให้พี่น้องไปนะครับรับบริการด้านนอกได้เลยนะครับจัดขนมปังมาให้ 6-7 ถาดนะครับก็ประมาณสัก 5-600 ชิ้นนะครับ5รสนะครับมีไส้เผือกไส้มะพร้าวกวนมีอะไรนะครับแล้วก็รสชาตินะครับโอชะทีเดียวนะครับหลายคนก็ชิมแล้วก็ขอแถมแล้วนะหมดไปเกือบถาดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็ลองฝีมือน้องจอกบ้างแต่ว่าที่ริยาดุสุนันตลาดแก้วตลาดขวัญนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องทำขนมนะครับเหมือนบางอ้อเหมือนบางกอกน้อยนะครับเหมือนท่าอิดเก่งขนมกันก็น้องจอกก็คงจะไม่กล้าทัดนะไม่กล้าท้าลองฝีมือแต่ว่าลองชิมของน้องจอกดูบ้างนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในวันนี้ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายเอาไว้นะครับซึ่งผมเองบ่ายนี้มีภารกิจจะต้องไปบรรยายนะครับไปร่วมงานด้วยนะครับที่คริสต์สุราแดงนะครับที่ตรงเสรีไทยที่บางกะปินะครับเป็นงานวะลีมะห์ของญาติผู้ใหญ่นะครับเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันมานานมาก่อนเขาก็ไปอยู่บ้านผมนะครับเป็นไปมาหาสู่กันมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่รุ่นโตเขาแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่เขานะครับตอนนี้เขาแต่งหลานนะครับน้องสาวท่านอดีตจุฬาราชมนตรีประเสริฐมหามัดนะครับวันนี้แต่งหลานท่านแต่งเหลนใช่ครับเหลนนะครับก็จะไปร่วมงานวะลีมะห์ก็คงจะอยู่กับพี่น้องสักช่วงแค่ประมาณเวลาละหมาดซุรีนะครับก็มีอะไรเดี๋ยวเราก็ทักทายกันด้านล่างนะครับเพื่อให้บรรยากาศของงานในวันนี้นะครับชื่นมื่นผมเองนะครับเห็นท่านประธานจัดงานนะครับได้ขึ้นมากล่าวรายงานแล้วก็ชี้แจงวัตถุประสงค์เมื่อสักครู่เห็นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมเคยจะตั้งให้เป็นหัวหน้าชั้นแล้วนะครับตอนนี้แชร์นะครับแชร์เนี่ยแกนั่งจะนั่งอยู่กับอิหม่ามทางด้านหลังนะครับแต่วันนี้มีรองหัวหน้าชั้นมาครบทั้ง2คนเลยนะครับโต๊ะมาทั้ง2คนเป็นรองหัวหน้านะวันนี้หัวหน้าเป็นประธานจัดงานก็ต้องรับแขกอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้เรื่องที่เขาให้คุยเนี่ยนะครับคุยกับพี่น้องจะเป็นสาระง่ายๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศของการจัดงานไม่ใช่บรรยากาศของนะครับการเรียนการสอนที่เป็นระบบอะไรมากมายนักนะครับก็เอาแบบเป็นกันเองนะครับวาอะลัยกุมุสสลามตอนนี้พี่น้องนะครับจากบางหลวงนะครับมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับวันนี้หลายท่านทีเดียวนะครับเขาให้คุยเรื่องอิสลามทางนำชีวิตถูกผิดใครเป็นคนตัดสินอันนี้คือพูดเนี่ยไม่ต้องการที่จะยุแยงตะแคงรั่วหรือไปให้คนนั้นบาดหมางกับคนนี้อะไรเปล่าแต่ต้องการที่จะให้พวกเราได้มีพื้นฐานหรือบรรทัดฐานในการที่จะสร้างทัศนคติที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มันอ่อนไหวง่ายในสังคมของเรานะครับเพราะว่าสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันค่อนข้างจะเราติดตามสถานการณ์ดูแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของมุสลิมเรากันเองบางครั้งบางโอกาสบางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะดูแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ดูไม่ค่อยจะสบายใจกับพวกเราเสียทีเดียวนักกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งลุกลามบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งนะครับให้กับสมาชิกในสังคมซึ่งทุกคนต่างก็เชื่อนะครับผมเชื่อโดยสุจริตใจว่าทุกคนต่างก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับมีเจตนาที่บริสุทธิ์ส่วนลึกๆยังไงวันล็อกตาลาลำเราไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลกระทบกับสังคมมุสลิมเราก็คือความระหองระแหงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมเราแล้วเราก็มักจะชี้นะครับไปที่คนอื่นว่าคนนั้นไม่ถูกต้องคนนั้นไม่ดีคนนี้ผิดนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการฝักใฝ่นะครับการเลือกที่จะมีสังกัดมีกลุ่มมีก้อนนะครับผมเข้าใจว่านี่คือผลพวงมาจากการที่เราแข่งขันกันนะครับ
ไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วแต่วงการศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาด้วยกันเองก็มีการแข่งขันกันเองมัสยิดซึ่งเป็นสถาบันที่น่าจะสูงส่งที่สุดนะครับสถาบันที่เราต้องยกย่องมากที่สุดก็มีการแข่งขันในระหว่างมัสยิดด้วยกันเองสถานีโทรทัศน์มุสลิมที่น่าจะเป็นที่พึ่งที่เป็นความหวังให้กับสังคมก็มีการแข่งขันกันเองมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต่างๆที่จัดตั้งขึ้นก็แข่งขันกันเองฉะนั้นไอ้ธรรมชาติของการแข่งขันมันก็คือต้องทำให้เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าคนอื่นเขาให้ได้แซงคนอื่นเขาให้ได้ฉะนั้นมันก็เลยพัฒนาไปสู่ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันและแต่มันเป็นการมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาเพื่อที่จะให้ฝ่ายหรือองค์กรของตัวเองนี้อยู่ในระดับต้นๆ นาเพราะอะไรครับเพราะมันคือผลประโยชน์ที่ทุกคนมองเหมือนกันทั้งหมดเลยนั่นก็คือรายได้จากการบริจาคบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่หรือชื่อเสียงการยอมรับในแวดวงสังคมซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในทุกวงการไม่ใช่วงการศาสนาเราเพียงอย่างเดียววงการอื่นๆก็มีและก็มีเยอะกว่าเราด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็มักจะมองฝ่ายที่ถือนโยบายคนละอย่างกับเราหรือเข้าใจในบริบทที่แตกต่างไปจากเราเนี่ยเราก็จะมองว่าไปด้วยกันไม่ได้เขาเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเราต้องเป็นฝ่ายถูกทั้งๆที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับบางทีก็เรื่องเดียวกันแต่พูดไปคนละทิศคนละทางเข้าใจไม่ตรงกันแต่ผมไม่อยากจะแตะปัญหาแบบนี้นะครับในงานดีๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้เป็นประเด็นว่ามาขุดคุยมารื้อฟื้นเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่แก้ปัญหาไม่ได้ในสังคมของเรามานานแล้วแต่ทำอย่างไรที่จะไม่ให้สังคมของเรานะครับมันสุกงอมกับปัญหาต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งคือว่ามันมองจนกระทั่งกลายเป็นมองข้ามปัญหาไปทั้งๆที่มันคือปัญหาที่กัดกินเสถียรภาพของสังคมของเราเองดังนั้นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเคยแนะนำกับพวกเรานะครับท่านบอกกับพวกเราว่าเราอย่าเอาตัวของเราเข้าไปให้ใครไปคลุกคลีกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เขาเรียกที่คนโบราณเขาบอกอย่าเปลืองตัวแหละครับเวลาเกิดปัญหาทําอย่างไรที่เราจะเซฟตัวของเราให้ได้มากที่สุดอย่าเอาตัวของเราเข้าไปเปื้อนให้มันเปื้อนปัญหาทั้งๆที่บางทีมันไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของเราบางทีเป็นปัญหาระหว่างคน2คนบางทีเป็นปัญหาระหว่างนักวิชาการ2คน3คนหรือเป็นปัญหาระหว่างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็คือให้เราอยู่ในท่าทีที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและรวมถึงตัวเราด้วยนะครับซึ่งการให้ความเป็นธรรมนี่ก็คือเราต้องเซฟตัวเรานะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะเผลอพลาดนะครับในสิ่งที่เรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไปละเมิดสิทธิบางอย่างบางประการของพี่น้องมุสลิมเราซึ่งเป็นเรื่องที่นะครับศาสนาแคร์มากเลยให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากเลยฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากกับพวกเรานะครับให้เรามีสติแล้วก็อย่าบุ่มบามกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนการที่เราจะติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของอะไรก็แล้วแต่เราอย่าให้มันเป็นไปเพื่อพวกพ้องพวกเพื่อกลุ่มกวนองค์กรเพราะมุสลิมนะครับจะไม่มีค่านิยมของการฝักใฝ่หรือการสังกัดกลุ่มองค์กรสถาบันใดๆเป็นการผูกขาดเพราะว่าศาสนาของเราเนี่ยนะครับแหล่งที่มาของศาสนาเรามีจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่สูงที่สุดอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราไปผูกขาดหรือไปยึดติดอยู่กับกลุ่มองค์กรตัวบุคคลมันจะทำให้เราผิดหวังนะครับจะทำให้เราผิดหวังเหมือนกับที่เราผิดหวังในผู้นำของเราในบุคคลสำคัญหลายๆคนในสังคมซึ่งเราเข้าใจว่าถ้าเราได้คนคนนี้มาเป็นผู้นำสังคมเราแล้วหรือคนคนนี้มาเป็นผู้นำองค์กรเราแล้วองค์กรเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พออยู่ๆไปมันไม่เป็นเหมือนกับที่เราตั้งเป้าเอาไว้มันก็ทำให้รู้สึกผิดหวังฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากศาสนาเป็นปัญหาพฤติกรรมบุคคลไม่ใช่ปัญหาศาสนาฉะนั้นถ้าเรามีศาสนาแล้วเราใช้ศาสนาเป็นสรณะเราจะไม่ผิดหวังกับหลักการศาสนาเป็นอันขาดเลยอิสลามของเราจะกี่พันปีก็ยังเหมือนเดิมอิสลามของเราจะกี่พันปีก็ยังเหมือนเดิม
แต่ไอ้ทุกวันเนี่ยที่มันไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเนี่ยคนมันเปลี่ยนใช่ไหมครับคนมันเปลี่ยนฉะนั้นเราฝากความหวังไว้กับศาสนาอย่าฝากความหวังไว้กับตัวบุคคลนั้นคนทำให้เราผิดหวังได้ฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าที่จะพูดคุยแนะนำกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องนะครับตั้งใจฟังสักนิดนึงแล้วก็พยายามเรียกว่าปรับทัศนคติตามไปเรื่อยๆผมเองไม่ได้มีเจตนาจะมาพูดให้พี่น้องต้องเปลี่ยนแปลงกันในวันนี้เลยผมไม่รู้ว่าพี่น้องมีค่านิยมทางความเชื่อทางวัฒนธรรมสังคมเนี่ยอย่างไรแต่ต้องการที่จะนะครับให้พี่น้องเข้าใจในภาพรวมของสังคมเราก่อนว่าเรื่องที่มันเป็นความระหองระแหงอะไรที่เราเห็นเราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งในกลุ่มประเทศอาหรับใช่ไหมครับประเทศอิสลามเกือบจะทั้งหมดเลยบางประเทศนี่มีประชากรที่เป็นมุสลิมนะครับในประเทศเนี่ยเราไม่พูดถึงรัฐบาลนะพูดถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยอย่างประเทศซีเรียนะครับประชากรที่เป็นซุนนีเนี่ย 82-83% เราตีให้แค่ 80% นะครับอีกประมาณสัก 15% เนี่ยเป็นชีอะห์นะครับอีก 5% ที่เหลือเป็นคริสเตียนนะครับประชาชนส่วนใหญ่เป็นอิสลามซุนนีสายซุนนีแต่รัฐบาลเป็นชีอะห์พอรัฐบาลเป็นชีอะห์นโยบายก็จึงเป็นนโยบายแบบชีอะห์ใช่ไหมครับพอเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลปราบปรามประชาชนประชาชนเคลื่อนไหวลุกฮือโค่นล้มรัฐบาลมีการประทะจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นสงครามภายในนะครับแล้วก็เกิดความโกลาหลปนสะดมแล้วก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาอยากให้เกิดขึ้นในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีประชากรมุสลิมหนาแน่นพอไปดูประเทศอื่นๆมันก็เหมือนกันและในที่สุดก็กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปในปัจจุบันนี้เราก็บอกว่าเราเป็นประเทศอิสลามที่น่าจะเป็นประเทศที่อะไรครับที่ได้รับการยอมรับใช่ไหมครับเป็นที่นับหน้าถือตาเคารพให้เกียรติของสังคมอนารยสังคมครับแต่ปรากฏว่านะครับพื้นที่ข่าวส่วนใหญ่ที่พูดถึงประเทศอิสลามก็จะพูดไปในทางที่เป็นเรื่องลบทั้งหมดเลยฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะกู้ภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่ดีของอิสลามกลับคืนมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านปฏิรูปสังคมมักกะในขณะนั้นนะครับท่านใช้ระยะเวลาเพียงแค่20กว่าปีเท่านั้นเองท่านประสบความสำเร็จนะครับจากบุคคลธรรมดานะครับลูกกำพร้าคนหนึ่งพ่อไม่มีนะครับพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ตัวเองยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยใช่ไหมครับพอคลอดออกมาก็อยู่กับแม่เพียงแค่ไม่กี่เดือนนะครับครอบครัวก็ส่งไปอยู่กับแม่นมนะครับเพื่อเลี้ยงดูอุปการะให้เติบใหญ่มาแต่ก็อยู่ที่ชนบทไม่ได้อยู่ในเขตเมืองอยู่ในมักกะส่งไปอยู่กับแม่นมที่ชนบทจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม4ขวบเสียแม่ไปอีก1คน6ขวบเสียคุณปู่ไปอีก1คนนะครับถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็คือหมดแล้วใช่มั้ยครับไม่เหลือใครแล้วนั่นแหละครับสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ก็ตามแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยมาอยู่กับลุงนะครับลุงก็เขาเรียกว่าชักหน้าถึงหลังแหละคือพอมีพอกินไปนะครับไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องช่วยคุณลุงทำมาหากินเลี้ยงตัวเองนะครับช่วยทำธุรกิจการค้ารับจ้างนะไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจเองรับจ้างนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อสู้มาโดยตลอดเลยนี่คือส่วนตัวของท่านแต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้ท่านกลายเป็นมหาบุรุษหรือมหาศาสดาของโลกก็เรียกมหาศาสดากันแต่จริงๆแล้วก็คือมหาบุรุษนะครับที่โลกต้องทึ่งในความสำเร็จของท่านเพราะท่านอะไรครับประสบความสำเร็จทุกด้านเลยประสบความสำเร็จทุกด้านเลยในระดับปัจเจกบุคคลไม่เคยล้มเหลวในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโครงการหนึ่งโครงการใดของรอซูลโดยส่วนตัวนะระดับปัจเจกบุคคลรอซูลไม่เคยล้มเหลวเลยแม้แต่น้อยประสบความสำเร็จราบรื่นมาโดยตลอดในระดับครอบครัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบความสำเร็จอย่างงดงามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านไม่ได้มีครอบครัวเพียงแค่ผัวเดียวเมียเดียวเหมือนพวกเรานะท่านนะครับในตำราประวัติศาสตร์ระบุนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตกแต่งอยู่กินเป็นภรรยานะครับรวมกับที่หย่าด้วยนะ15นางรวมกับที่หย่าด้วยนะ15แล้วที่เป็นอามะห์เป็นสาวที่อยู่ในความดูแลในปกครองที่ถวายตัวให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีอีกจำนวนหนึ่ง
แต่พี่น้องทราบไหมครับว่ารอซูลไม่เคยทะเลาะกับใครสักบ้านนะเรานี่แค่บางทีแค่ภรรยาคนเดียวเรายังเราหองเราแหงงงแงงงงแงงกันที่จริงจากงงแงงมันน่าจะเป็นงงหงิงงงหงิงแต่เราเป็นอะไรงงแงงคนนี้แล้วพอมีสองบ้านเป็นไงแต่นี้ยิ่งกว่างงแงงอีกนะเนี่ยต้องใส่แม่ยามกเยอะๆเลยไหลงงไหลแงงเลยครับเรามีปัญหากับบ้านนู้นกับบ้านนี้เดี๋ยวงอนบ้านนู้นไม่ได้นอนบ้านนี้มาบ้านนี้ก็ไม่เสียบกับไม่เสียบหม้อข้าวไม่หุงข้าวให้กินอ้าวอยากกินไปกินบ้านนู้นไหลอีกแล้วนี่ล้มเหลวเรานี่ล้มเหลวแต่รอซูลมีครอบครัวตั้งเท่าไหร่ไม่ล้มเหลวเลยนี่สถาบันครอบครัวรอซูลก็ไม่ล้มเหลวนะครับท่านครองตัวครองครอบครัวแล้วท่านก็ครองอะไรครองใจคนทั้งโลกได้ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับครองใจคนทั้งโลกได้นะครับนี่คือความสำเร็จอ้าวแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมท่านถึงสำเร็จทั้งๆที่ท่านก็มีปัญหามาแต่แตกต่างอะไรกับสังคมในบ้านเราหรอกนะครับแต่ท่านมีอะไรมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของท่านในการทำภารกิจก็คือต้องการที่จะให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสัมผัสให้ได้ถึงความปรารถนาดีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยท่านไม่ได้พูดแบบหักพ้าด้วยเขาแต่ท่านพูดท่านทำแบบรักษาน้ำใจใช่ไหมครับพี่น้องจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดเสร็จแล้วนะละหมาดเสร็จแล้วก็ถือโอกาสนั่งสนทนาธรรมกันใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามท่านรอซูลคุยกันไปสักพักหนึ่งปรากฏว่ามีอาหรับเบดูอินอาหรับเบดูอินก็คืออาหรับบ้านนอกคอกนานะชาวบ้านเดินอะไรเดินงุ้มเข้ามาถึงก็ปวดท้องฉี่พอปวดท้องฉี่เสร็จทำยังไงเขาไม่ได้มีห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วนอะไรแบบบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงไหนสะดวกก็ฉี่ตรงนั้นเลยหันซ้ายหันขวาอ้าวมุมนู้นไม่มีคนนั่งหันไปใดไปยืนฉี่ตรงนั้นเลยท่ามกลางสายตาของซอฮาบะห์ที่อยู่ในเหตุการณ์ประสบเหตุเยอะหลายคนเลยมัสยิดเป็นศาสนสถานแล้วมัสยิดเป็นอะไรครับไม่ใช่เป็นมัสยิดของใครมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับฉะนั้นยิ่งสมควรต้องให้เกียรติสถานที่มากกว่าสมควรต้องให้เกียรติสถานที่มัสยิดเป็นบ้านของอัลเลาะห์เป็นศาสนสถานและที่สำคัญก็คือเป็นมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปรากฏว่ากาทาชายนายนั้นนะครับไม่รู้ถือวิสาสะยังไงเดินมาถึงนะครับเดินดุมเข้ามาก็มาถึงก็ปัสสาวะตรงมุมของมัสยิดตรงนั้นเลยซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนหงุดหงิดมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็ลุกพรึบขึ้นมาเลยจะไปอะไรมารุมมาตุ้มกันเลยตอนนี้จะไปจัดการซอฮาบะห์คนนั้นสหายของท่านรอซูลคนนั้นที่ไม่อะไรไม่รู้จักกาลเทศะใช่ไหมครับพอลุกฮือขึ้นไปจะไปรุมสกรรมเขาเป็นไงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรีบอะไรครับรีบแก้ปัญหาสถานการณ์เดี๋ยวนั้นเลยจะไม่ปล่อยให้ลุกลามบานปลายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหยุดอิมิซูปล่อยให้เขาปัสสาวะให้สุดปล่อยให้ชายคนนั้นปัสสาวะให้สุดไปพอปัสสาวะสุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปัสสาวะสุดเสร็จแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกซอฮาบะห์อ้าวเจ้าคนนั้นใครก็ได้สักคนนึงอีตูนีบิซานูบินให้ไปเอาเขาเรียกว่าคนโทน้ำคนโทนะถ้าปัจจุบันก็มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหยือกที่ปั้นมาจากดินเผานะครับนั่นแหละบรรจุน้ำมารอซูลบอกว่าไปเอาน้ำมาคนโทนหนึ่งแล้วก็เอามารินเทลงไปบนรอยปัสสาวะของอาหรับเบดูอินคนนั้นเพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรกในยีสต์ที่มันเกิดขึ้นตรงรอยปัสสาวะตรงนั้นรอซูลเป็นคนทำนะครับรอซูลเป็นคนอะไรหยิบมาแล้วก็มาเทเพื่อให้เป็นบทเรียนกับซอฮาบะห์นี่เวลาล้างในยีสต์นะครับที่มันเป็นคราบอยู่แบบเนี้ยกับพื้นให้ทำยังไงเพื่อเป็นการขจัดอินของตัวนายิสิเกลียนพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่บ่นชายอาหรับเป็นโดยอินนะยังไม่ได้เทศนาอะไรเลยแต่หันไปเทศนาใครก่อนหันไปเทศนาคนที่ขาดสติก่อน
ทั้งที่ซอฮาบะห์ทั้งหมดนั้นมีเจตนาดีต้องการที่จะระงับพฤติกรรมของซอฮาบะห์ที่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงถือวิสาสะภารการมายืนฉี่ยืนรถมัสยิดของรอซูลได้ยังไงถ้าเป็นเราเราก็คงจะคิดแบบนั้นแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยวิสัยทัศน์และการมองการไกลของท่านรู้ว่าอะไรควรไม่ควรในสถานการณ์แบบไหนดูการตัดสินใจของรอซูลุลลอฮ์นะครับรอซูลหันไปเทศนาใครก่อนเลยซอฮาบะห์คนกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะลุกไปเล่นงานซอฮาบะห์คนนั้นหลังจากที่ท่านห้ามบอกห้ามซอฮาบะห์นะอย่าไปขัดจังหวะเขาปล่อยให้เขาฉี่ให้เสร็จพอฉี่เสร็จแล้วราดน้ำเสร็จแล้วหันมาบอกกับซอฮาบะห์นะครับพวกท่านทั้งหลายทราบไหมภารกิจของพวกท่านคือภารกิจที่จะต้องรับไม้ต่อจากฉันฉันเนี่ยถูกส่งลงมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยเขาได้เข้าใจศาสนาได้ตระหนักถึงความหวังดีของศาสนาอิสลามที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตฉะนั้นเราจะไม่อะไรไม่ใช้ไม้แข็งถ้าไม่ใช่สถานการณ์ที่จำเป็นเนี่ยจะไม่ใช้ไม้แข็งเป็นอันขาดเลยเพราะพวกท่านทั้งหลายถูกส่งมาทำภารกิจหน้าที่ที่สำคัญก็คือสร้างความเข้าใจเข้าถึงนะครับซึ่งตัวเนี้ยเหมือนกับที่ในหลวงได้ให้เป็นนโยบายไว้ใช่ไหมครับเราไปแก้ปัญหาภาคใต้น่ะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาฉะนั้นเวลาเราเข้าใจเขาเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลเขาปวดสุดๆมาแล้วไปไหนไม่ทันแล้วเลยเอาตรงนั้นอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาก็ได้งี้เรายังไม่ทันถามอะไรเลยบูมบามตัดสินจะลงมือลงไม้กับเขาแล้วรอซูลก็บอกทีหลังอย่าทำแบบนี้ให้ใจเย็นๆก่อนพี่น้องทราบไหมครับรอซูลพอให้การอบรมกับซอฮาบะห์เหล่านั้นเสร็จแล้วหันไปบอกกับซอฮาบะห์คนที่มายืนฉี่อินนาฮาซิฮิลมาซาญิดแท้จริงมัสยิดของเราหรือของหลังไหนก็แล้วแต่ลาตัสลูฮุไม่สมควรที่จะทำสิ่งสกปรกให้เกิดขึ้นอย่าทำความเสียหายให้เกิดขึ้นเพราะมัสยิดนั้นมีไว้เพื่อศอลาติลาวะตุลกุรอานและก็ซิกรุลลอฮ์มีไว้เพื่อปฏิบัติศาสนกิจฉะนั้นที่ท่านยืนทำแบบนี้ไม่ถูกนะรอซูลก็แนะนำให้ไปปรับปรุงอะไรพฤติกรรมอย่าทำแบบนี้อีกพี่น้องทราบไหมครับรอซูลพูดแค่เพียงเนี่ย 3-4 คำแค่นี้แหละกับซอฮาบะห์คนนั้นเขาเข้าใจไหมเข้าใจแล้วสิ่งที่เราได้เป็นบทเรียนก็คือซอฮาบะห์คนนั้นยกมือท่วมหัวเลยลองนึกภาพนะครับยกมือสุดแขนเลยแล้วก็บอกว่าอัลลอฮุมมัรฮัมนีวัรฮัมมุฮัมมัดันวะลาตัรฮัมมะอนาอะฮัดันนี่ผมขนลุกเลยอัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์เมตตาผมกับมุฮัมมัดคนนี้เท่านั้นขอพระองค์ทรงเมตตาผมรหัมนีวัรฮัมมุฮัมมัดันขอพระองค์ทรงเมตตากับมุฮัมมัดคนนี้วะลาตัรฮัมมะอะนาอะฮัดันไม่ต้องเมตคาตาหน้าไหนสักคนนึงเพราะอะไรอ่ะเพราะชายคนนี้ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของรอซูลซาบซึ้งถึงอะไรล่ะเจตนารมณ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมครับที่ท่านใช้อะไรใช้กุศลบายที่แยบยลและก็รักษาน้ำใจของเขาไอ้แค่เขาทำผิดนะเขาก็อับอายแล้วแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้โอกาสนี่ผิดใช่ไหมครับแต่รอซูลให้อะไรให้ทางออกแล้วก็บอกวิธีการว่าเวลาเราจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคดีต้องผิดสถานเดียวกันหมดเลยมันมีเหตุมีผลฉะนั้นไอ้การที่เรามีหลักการศาสนาใช่แต่เราทำอย่างไรที่จะประยุกต์หลักการศาสนาแล้วนำมาใช้และปรับให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับศาสนาได้ฉะนั้นทุกคดีทุกความผิดทุกเรื่องไม่ได้หมายความว่าคำฟัตวาจะเป็นคำเดียวกันหมดเลยฉะนั้นมันจึงมีความแตกต่างทั้งบริบทของสถานที่เวลาโอกาสแต่ละเคสจึงไม่เหมือนกันฉะนั้นเราบอกเรามีกุรอานอยู่ในมือเรามีหะดีษอยู่ในมือแล้วเราก็ใช้กุรอานใช้หะดีษเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเอาชนะคะคานกันแบบนี้ไม่ใช่วิธีของสลับกัลยาณชนนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำได้บอกได้สอนเอาไว้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับการที่เรารู้จักที่จะให้โอกาสคนอื่นแล้วก็เห็นเกียรติคนอื่นโดยเฉพาะเขาเรียกชาวบ้านเห็นหัวคนอื่นบ้างเห็นหน้าอินหน้าพรมกันบ้างเราไม่ได้นับถือพระอินทร์พระพรหมอะไรนะแต่ว่าภาษาไทยเขาพูดแบบนี้เห็นหน้าอินหน้าพรมบ้างรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยมันจะทำให้เกิดประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์และการยอมรับได้มากกว่าอ้าวอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาเรารู้จักอิหม่ามชาฟิอีนะบ้านโต๊ะมีรูปอิหม่ามชาฟิอีมั้ย
มีไหมไม่มีแหละแล้วทำไมบ้านโต๊ะมีรูปนบีอิบรอฮีมรูปนบีนัวล่ะมีป่ะสมัยก่อนมีไหมนบีนัวยืนหัวเรือเราสามารถวาดรูปนบีนัวได้จินตนาการรูปนบีอิบรอฮีมได้นบีจะเชื่อนบีอิสมาเอลน่ะใช่ไหมเราวาดรูปเขาวาดกันแล้วเราก็ซื้อมาติดไว้ที่บ้านด้วยเชื่อด้วยเข้าใจว่าจะนำโชคนำลาภทำให้บ้านแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมว่ามีรูปบุรอกรูปบุรอกเนาะบุรอกเนี่ยเวลามันบินรึ919เนี่ยมันแวบไปได้เหมือนกับสายฟ้าแลบเลยสุดลูกหูลูกตานะครับ19ของมันนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครไปเห็นภาพบุรอกเต็มๆตาแล้วก็เอามาจินตนาการวาดเป็นรูปมาได้นะเหลวไหลทั้งหมดเลยอ้าวอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับอายุ6ขวบนี่ท่านเริ่มจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วนะครับแล้วท่านทวนทั้ง30ยุสแบบคล่องปากเปล่าเลยนะตอนอายุ7ขวบก็แสดงว่า30ยุสเนี่ยนะครับท่านท่องตั้งแต่5ขวบกว่าจน7ขวบเนี่ย30ยุสจำปือเลยไม่ใช่เพียงแค่นั่งท่องกุรอานเป็นวันๆอย่างพวกเรานะพวกเรานี่พอส่งเรียนฮาฟิซก็หนังสืออื่นไม่แตะเลยถือเฉพาะกุรอานแต่อิหม่ามอัชชาฟิอีเนี่ยนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยมีทั้งสรรพวิชาทั้งหลายแล้วก็มีทั้งกุรอานด้วยอายุ10ขวบย่าง11ขวบท่องจำหนังสือฮะดีษมุวัตเตาะของท่านอิหม่ามมาลิกได้แล้วอัจฉริยะบุคคลอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับอายุประมาณ17 18นี่ครูให้ช่วยสอนแล้วครูให้ช่วยสอนแล้วของเราอายุ17เนี่ยบางทีเข้าระดับอุดมศึกษาแล้วยังต้องไปแก้รออยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยแก้รอมัธยมเห็นป่ะติดกันยันนู่นเลยอ้าวอิหม่ามอัชชาฟิอีเนี่ยท่านเป็นซะลัฟที่ยึดมั่นในกุรอานในซุนนะห์เป็นที่สุดเลยกุรอานกับซุนนะห์ฉะนั้นในนโยบายทางความเข้าใจของท่านนั้นในมัซฮับของท่านเนี่ยท่านจะต่อต้านเรื่องปรัชญาเมธีทั้งหลายที่เราเรียกว่ามันติกหรือฟัลซะฟะห์อิหม่ามชาฟิอีไม่ยอมรับเลยนะครับไม่ยอมรับเลยอิหม่ามชาฟิอีต้านที่สุดเลยแล้วท่านก็ออกฟัตวาอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับไม่ใช่เพียงแค่วาจาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวท่านเองเลยนะครับพูดถึงฮุกมการที่เราไปเรียนหรือไปงมงายเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของฟัลซะฟะห์เรื่องตรรกะเรื่องที่เรียกว่าวิพากษ์นิยมนะวิชาที่พูดกันเรื่องวิพากษ์นิยมทั้งหลายเอาเรื่องของเหตุผลเป็นหลักจนกระทั่งมองข้ามหลักการนะมองข้ามตัวบทหลักฐานอิหม่ามชาฟิอีต่อต้านนะครับจนกระทั่งอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วมีความวินิจฉัยให้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ที่ฝักใฝ่คลั่งไคล้ในวิชาที่เขาเรียกว่าตรรกศาสตร์หรือตรรกวิทยานะครับถือเป็นคนมีความผิดเป็นคนบาปหนาบาปนะครับเป็นคนบาปเลยเพราะถือเป็นบาปใหญ่เพราะเขาทิ้งอะไรทิ้งกุรอานทิ้งกิตาบุลลอฮ์ทิ้งสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอักบะละอะลาอิลมิลกะลามแล้วก็หันมาสนใจไฟในวิชาวิภาควิทยานะครับซึ่งตอนนั้นกระแสมันเป็นกระแสแปลหนังสือกรีกหนังสือโรมันทำให้อิหม่ามชาฟิอีออกตัวต้านอย่างเต็มที่เลยอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าฮุกมีข้าพเจ้าวินิจฉัยตัดสินให้คนที่ทิ้งกุรอานแล้วไปอ่านตำราพวกนั้นยุดรบบิสยาตต้องฟาดหลังให้ลายเลยด้วยสียัดแส่หรือไม่เรียวไม่ไหวนะครับตีเลยวายุฮมัลอาลัดดาวับจับนอนพาดไปตีหลังแตกแล้วนะแล้วจับนอนพาดไปบนลาหรือบนม้าก็ได้ยูตอฟพาจูงรอบเมืองเลยพาจูงประจานรอบเมืองเลยในบางสำนวนในบางบันทึกไม่ใช่ตีด้วยไหวนะครับให้ตีด้วยเนียนรองเท้าตีหลังแล้วนะเนี่ยจูงเอาขึ้นพาดหลังม้าหลังอูดไปเนี่ยให้เอารองเท้าตีไปตลอดทางเลยประจานแล้วก็ให้ตะโกนเรียกชาวช่องชาวบ้านชาวช่องกระจองงองกระจองงองเอ้ยเนี่ยนี่ดูนะนี่คือฮาลายะซาอูนี่คือผลตอบแทนบทลงโทษสำหรับคนที่ทิ้งกุรอานของอัลลอฮ์ทิ้งหะดีษของอัลลอฮ์หันไปเอาฟัลซะฟะห์เอาไปเอาปรัชญาเมธีมาใช้แทน
นี่อิหม่ามชาฟีตัดสินแบบนี้นะครับว่าถือเป็นความผิดร้ายแรงต้องเคี่ยนต่อหน้าสาธารณะเลยในที่ชุมนุมชนเลยตอนนี้อิหม่ามชาฟีเนี่ยจุดยืนของท่านแข็งเรื่องนี้แล้วท่านก็ต่อต้านที่สุดเลยแต่พอมาถึงวันหนึ่งนะครับมาถึงวันหนึ่งนี่นะคนที่มีเมากิฟแล้วนะมีจุดยืนทางอุดมการณ์ทางศาสนาแรงๆเลยอิหม่ามชาฟีนี่เรื่องนี้แต่พอมาถึงวันหนึ่งมีเขาเรียกมหาปราชญ์มหาปราชญ์เป็นผู้คงแก่เรียนเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนศาสนาเป็นนักคิดนักปรัชญาผู้มีชื่อเรื่องระบือนามอุโคตเลยนะครับก็คิดว่าอิหม่ามชาฟีนี่เป็นโต๊ะครูเก่งเขาก็เป็นนักวิพากษ์หมายเลขหนึ่งมั่นกันก็คิดจะประลองวิชากับใครกับอิหม่ามชาฟีก็นัดกันท้าอิหม่ามชาฟีประลองอิหม่ามชาฟีบอกสบายจะมีใครชนะกุรอานของอัลเลาะห์ได้จะมีใครชนะหะดีษของรอซูลได้ในขณะที่ฝ่ายนู้นก็บอกเดี๋ยวจะปราบอิหม่ามชาฟีให้อิหม่ามชาฟีนี่หงายเก๋งเลยจะไล่ต้อนเหตุผลให้อิหม่ามชาฟีจนตอกอิหม่ามชาฟีบอกอ้าวรับปากสู้ก็สู้จะประลองวิชาก็เอาแต่อิหม่ามชาฟีก็เชื่อว่าถ้ามีกุรอานเป็นหลักฐานมีหะดีษของรอซูลเป็นหลักฐานแล้วใครก็ชนะไม่ได้ไม่มีใครชนะอัลเลาะห์ได้อิหม่ามชาฟีก็ตอบรับก็เชิญนัดแนะกันมานะครับก็เปิดวงสนทนาอิหม่ามชาฟีบอกเอาท่านชอบถามท่านเป็นคนตั้งสมมติฐานตั้งโจทย์เยอะอ่ะเชิญท่านถามก่อนเราขอตอบนะครับก็เขาก็ไล่มาอิหม่ามชาฟีก็เดี๋ยวจะตอบให้ยังไม่ตอบเดี๋ยวจะตอบให้ยิ่งทำให้คนคนนั้นนี่ยิ่งอะไรหงุดหงิดงุนงานมากขึ้นเลยนะครับอิหม่ามชาฟีจะมาไม่ไหนกับเราอิหม่ามชาฟีบอกที่ท่านตอบมาน่ะท่านถามมันมีแต่เรื่องยากๆทั้งนั้นเลยนะอิหม่ามชาฟีเล่นละครด้วยนะไอ้ท่านนุ่งก็ภูมิใจอิหม่ามชาฟีสงสัยตอบเราไม่ได้เดี๋ยวจะตอบให้เดี๋ยวตอบอิหม่ามชาฟีบอกเนี่ยที่ถามมาเป็นหลายสิบข้อเนี่ยเดี๋ยวจะตอบให้แต่ก่อนที่จะตอบของท่านเนี่ยตอนที่จะตอบของท่านเนี่ยนะฉันขอถามท่านสักสี่ห้าคำถามได้ไหมเอาง่ายๆเลยของที่ท่านถามฉันนี่ยากทุกข้อเลยแล้วต้องใช้เวลาตอบใช้เวลาอธิบายแต่ฉันจะขอถามท่านสักสี่ห้าคำถามเอาง่ายๆเลยใช่ไหมครับอิหม่ามชาฟีถามคำถามแรกๆรุกลอาบน้ำละหมาดมีกี่ข้อรู้ไหมไอ้นี่ชุรุดเรื่องนี้มีกี่ข้อรู้ไหมเขาตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้อิหม่ามชาฟีบอกไม่เป็นไรท่านไม่ได้เรียนเพราะท่านไปหมกมุ่นอยู่กับตำราปรัชญาเมธีเอางี้ก็แล้วเอาถามของที่ไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะเขาบอกเขาตอบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เรียนเรื่องศาสนาไม่รู้เรื่องศาสนาเลยอิหม่ามชาฟีงั้นฉันขอถามเรื่องที่ท่านไม่ต้องเรียนท่านก็สามารถรู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องเชิงประจักษ์ด้วยสายตาอิหม่ามชาฟีบอกเนี่ยลองเห็นดูบนฟ้าสิคืนนี้เป็นไงมั่งเขาบอกเดือนคืนนี้อะไรคืนนี้ดาวเต็มฟ้าเลยอิหม่ามชาฟีบอกอ๋อท่านเห็นดาวใช่ไหมเอาเห็นไหนนับดาวให้ครบสิเท่าไหร่ให้นับดาวบนฟ้าให้ครบสิว่ามีกี่ดวงชายคนนั้นบอกฉันจะไปนับได้ยังไงล่ะอิหม่ามชาฟีบอกอ้าวดาวบนฟ้าเห็นอยู่กับตายังนับไม่ได้อีกเหรอแล้วท่านมาถามฉันเรื่องที่ใหญ่กว่านั่นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่แบบไหนอัลลอฮ์เป็นยังไงอัลลอฮ์ทรงลักษณะยังไงอัลลอฮ์มีไอ้นั่นมีไอ้นี่หรือเปล่าถามว่าแล้วฉันไม่เคยเห็นอัลลอฮ์นั้นจะตอบได้ไหมฉันถามท่านเรื่องที่ท่านเห็นด้วยตาท่านยังตอบฉันไม่ได้แล้วท่านมาเล่นถามฉันเพื่อที่จะให้ฉันตอบเรื่องของอัลลอฮ์และแพ้กับท่านเนี่ยฉันจะไม่อะไรฉันจะไม่ตอบเพราะเรื่องนี้อัลลอฮ์จะไม่เผยให้ใครรู้ใช่ไหมครับเรื่องของพระองค์และพระองค์ก็ทรงบอกแล้วว่าตอบไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเหมือนอัลลอฮ์ได้และอัลลอฮ์ก็จะไม่เหมือนใครได้ฉะนั้นฉันศรัทธาแค่นี้เลยว่าอัลลอฮ์ทรงมีอัลลอฮ์ทรงมีพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์พระองค์ทรงตามที่ตัวบทหลักฐานระบุเอาไว้แต่จะไม่ให้ฉันตอบเหมือนกับท่านเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีอัลลอฮ์ทรงดั้งเดิมอัลลอฮ์ทรงอะไรเนี่ยให้ตอบให้เป็นตรรกะแบบนั้นที่เรียกอิมุลกะลามวิชาเตาฮีดพวกอะกัยดะห์ของอัชชาอิรอติกะห์อิลมุลกะลามเนี่ยแหละคือเรื่องนี้เลยอิหม่ามชาฟีต่อต้านอิหม่ามชาฟีไม่เอาสูตรนี้อิลมุลกะลามวิพากษ์นิยมอิหม่ามชาฟีไม่เอานะครับชายคนนั้นฟังคำตอบของอิหม่ามชาฟีฟังใกล้ชั้นเชิงของอิหม่ามชาฟีแล้วอิหม่ามชาฟีไม่ต้องการที่จะให้เขาเสียหน้าแต่ต้องการที่จะให้เขายอมรับด้วยตัวเขาเองว่าสิ่งที่เขากำลังคิดกำลังทำอยู่เนี่ย
มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์หรือให้คำตอบกับเขาได้เลยในขณะที่เรื่องใกล้ตัวที่เขาจะต้องทำวันละตั้ง5ครั้งเขาไม่รู้เลยรุกลอาบนั้นละหมาดเรื่องอาบนั้นละหมาดนี่ต้องอาบวันละ5ครั้งแต่เขาไม่รู้เลยว่ารุกลการอาบนั้นละหมาดมีกี่ข้อเหมือนกับเราเนี่ยบ้านเราก็มีลองถามนี่รุกลอาบนั้นละหมาดมีกี่ข้อนี่ละอาบนั้นละหมาดกันมาคนละหลายสิบปีแล้วเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้รุกลละหมาดมีกี่ข้อตอบไม่ได้เนี่ยอิหม่ามชะฟีบอกเนี่ยเรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นจะต้องทำทุกวันวันละตั้ง5ครั้งเรายังตอบไม่ได้แล้วเรื่องของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ไม่เคยเผยให้ใครรู้เลยตัวตนของพระองค์ศาสตร์ของพระองค์เป็นยังไงแล้วจะมาอะไรจะมาให้เราวิจารณ์ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะวิชาอิลมุลกะลามของอะกีดะห์ชัยรอนี่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ต้องสมเหตุสมผลแต่อะกีดะห์ซะลัฟนี่ไม่วิพากษ์วิจารณ์อัลลอฮ์บอกแบบไหนเชื่อแบบนั้นถึงแม้สติปัญญาจะยอมรับไม่ได้จินตนาการไม่ได้ก็ต้องเชื่อเชื่อไม่ได้ก็ต้องเชื่อไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ระแวงไม่ได้สงสัยไม่ได้นะครับนี่คืออะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์โดยแนวทางของซะลัฟพี่น้องครับพออิหม่ามคนนั้นนะอิหม่ามคนนั้นพอประจักษ์ในเหตุผลในวิธีคิดของอิหม่ามชาฟิอีแล้วนะครับประกาศเตาบะห์ตัวประกาศเตาบะห์ตัวและสมัครเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีเริ่มอ่านกุรอานเริ่มท่องหะดีษของรอซูลและช่วยเขียนหนังสือตำราอิหม่ามชาฟิอีจนกระทั่งกลายเป็นบัดดี้ของอิหม่ามชาฟิอีจากคนที่ต้านจะเอาชนะอิหม่ามชาฟิอีกลายเป็นคนที่สนิทที่สุดกับอิหม่ามชาฟิอีแล้วมาถึงวันหนึ่งคือคนที่รวบรวมผลงานการประพันธ์ของอิหม่ามชาฟิอีกลายเป็นอิหม่ามคนหนึ่งในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามคนนั้นคืออิหม่ามอัลมุซานีปะเนาะเมืองไทยนี่ใครไม่รู้จักอิหม่ามมุซานีนี่ไม่ใช่ชาฟิอีเลยแหละกลายเป็นอิหม่ามดังเลยแต่ถ้าอิหม่ามชาฟิอีก็โชคโหกหากตวาดไล่ไปตั้งแต่วันนั้นล่ะอิหม่ามชาฟิอีจับคนคนเนี้ยที่และที่เป็นไฟลาซูเป็นนักปรัชญาคนเนี้ยขึ้นหลังลาแล้วก็ตีตูดประจานเขาจะไม่มีวันมายอมรับอิหม่ามชาฟิอีและยอมรับกุรอานที่อิหม่ามชาฟิอีสอนหะดีษที่อิหม่ามชาฟิอีถือเป็นอันขาดเลยจะมีแรงต้านขึ้นมาทันทีเลยนี่คือการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยใช่ตัดสินต้องตัดสินต้องบอกว่าผิดต้องบอกว่าถูกแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรตัดสินแล้วบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนี่คือใครเนี่ยนี่คือคนที่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าถ้าในสถานการณ์ปกตินะนะต้องจับเขี้ยนตีหลังให้แตกตีตูดให้ลายแล้วก็เดินประจานรอบเมืองแต่อิหม่ามชาฟิอีท่านรู้ว่าอะไรควรไม่ควรทำแบบไหนได้ผลทำแบบไหนไม่ได้ผลตัดสินอิหม่ามชาฟิอีไม่ตัดสินนะอิหม่ามชาฟิอีบอกแต่วิธีการนำเสนอเหตุผลว่าทำอย่างไรจะให้ยอมรับในเหตุผลของเราจำนวนกับเหตุผลของเราอิหม่ามชาฟิอีใช้วิธีแบบนี้เอาเล่าอีกเหตุการณ์นึงนะเรารู้แล้วอิสลามเนี่ยทางนำชีวิตเราไม่ทิ้งอิสลามอย่างแน่นอนเลยแต่เวลาเราจะรู้จะบอกใครผิดใครถูกเนี่ยทำอย่างไรให้เขารู้ว่าเราต้องการให้เขารู้ผิดรู้ถูกจริงๆไม่ใช่ประจานเขาไม่ได้มีเจตนาจะลดความน่าเชื่อถือของเขาอะไรทั้งสิ้นสุจริตใจกับเขาย้อนกลับไปตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วรอซูลเรารวยไหมฮะรอซูลเราอะรอซูลไม่เคยกินปลาทูตัวละ50บาทแบบพวกเรานะไข่เจียวหอมๆฟูๆนิ่มๆรอซูลไม่เคยมีกินฉันหญิงไอชาบอกบางที2เดือนบ้านของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้จุดเตาเลยกินแต่ของที่มีคนเอามาให้เล็กๆน้อยๆฉันหญิงไอชาบอกว่าบางมื้อที่อร่อยหน่อยก็คืออินทผลัมที่กินประจำนะกินประจำทุกวันเลยก็คืออินทผลัมกับน้ำเปล่าอินทผลัมกับน้ำเปล่ามีบางมื้อที่ซอฮาบะห์นะครับให้ภรรยาทำโรตีนะครับทำโรตีแล้วก็เหลือลูกกินแล้วเมียกินแล้วก็หิ้วถือติดมือมาฝากรอซูลท่านหญิงไอชาบอกวันไหนที่ซอฮาบะห์บางท่านเอาโรตีมาให้เนี่ยท่านหญิงไอชารีบหาน้ำส้มสายชูเลยจะได้เอาโรตีที่แข็งแล้วนะจิ้มน้ำส้มชะยูให้มันนุ่มนิ่มแล้วก็มีรสเปรี้ยวเรียกน้ำลายอร่อยที่สุดเลยของเราล่ะฮะโรตีของเราเนี่ยหนานุ่มนิ่มอาจารย์ของเราเนี่ยซอยแตงกวาใส่ฮะใส่พริกสดใส่ขิงน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเยอะๆ
เป็นไงกลมกลมเคี้ยวแตงกวานี่กรอบเลยรอซูลไม่เคยกินแบบนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านบรรทมเนี่ยนะครับภรรยาของรอซูลท่านหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเคยสารนะสารเสือแล้วก็หมอนให้กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปลอกหมอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ทำจากผ้าคอชินคอชินุนแปลว่าหยาบแปลว่าหนาถ้าจะเปรียบก็คือเหมือนกระสอบทางเขียวที่ใส่ข้าวสารบ้านเรานั่นคือปลอกหมอนผ้าปูที่นอนของรอซูลนั่นน่ะรอซูลนอนบรรทมบรรผ้าแบบนั้นบางครั้งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ทางอินทผลัมมานะเราเคยเหลาไม่กวาดสมัยก่อนเคยไหมพอเราเหลาออกไปแล้วมันเหลือเฉพาะใบมานะนั่นน่ะใบอินทผลัมนะครับใบดีๆภรรยาของรอซูลเอามาสารเป็นตาแล้วก็ปูให้รอซูลนอนบรรทมบนนั้นงั้นเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยหลังของรอซูลจึงเป็นอะไรเป็นตาเป็นซี่อุมัรมาเห็นอบูบักรมาเห็นเนี่ยตาแดงเลยสงสารรอซูลนะครับรอซูลลำบากยากจนข้นแค้นที่สุดเลยรอซูลุลลอฮ์บางวันบางเดือนเนี่ยไม่มีอะไรภรรยาตั้งหลายบ้านแล้วแก่ๆทั้งหมดเลยมีภรรยาที่สาวสวยอยู่คนเดียวก็คือท่านหญิงไอชานอกนั้นแก่หมดเลยแต่งเพื่อที่จะอุปการะตอนนี้รอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับเคยเอาทรัพย์สินบางอย่างที่ท่านใช้ในช่วงที่เขาเรียกว่าสงครามสงบแล้วนะครับช่วงไม่มีเหตุการณ์สงครามก็เอาโล่ของท่านเนี่ยนะครับไป ค้ำประกันจำนองนะครับจำนำอะไรนี่แหละนะครับกับชาวยิวคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่ง ก็รับปากกับชาวยิวคนนั้นว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยจะมาไถคืนขอยืมก่อนกู้มาก่อนยังไม่ทันถึงปลายเดือนเลยชาวยิวคนนั้นนิสัยยิวก็รู้นะมันก็เดินผ่านหน้าบ้านรอซูลผ่านหลายรอบผ่านเพื่อที่จะบอกให้รอซูลว่ามันใกล้เวลานัดแล้วนะที่ท่านจะต้องมาชำระนะครับตอนนี้อีกตั้งหลายวันยังไม่ถึงกำหนดมันเห็นว่ารอซูลไม่ดูแล้วเหมือนก็จะไม่ได้คืนนะยิวมันก็ไปยืนหน้าบ้านของรอซูลเลยแล้วก็มีซอฮาบะห์ที่อยู่กับรอซูลเนี่ยหลายคนมันก็ไปบอกกับนบีว่ามุฮัมมัดอินนะกุมกอมุนมุตลุนอินนะกุมกอมุนมุตลุนมุฮัมมัดถ้าจะพูดกับนบีคนเดียวก็อินนะกาใช่ไหมครับเพราะบุรุษที่สองนี่สรรพนามที่เราจะใช้แทนก็คือก้าแต่เวลามันพูดนี่อินนะกุมกุมนี่เป็นบุรุษที่สามบุรุษที่สองแต่หลายคนโดนหมดเลยพวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้านี่มันรถหัวกี่คนล่ะรถกี่หัวฮะถ้าจะแปลเป็นชาวบ้านโคตรพ่อโคตรแม่ไร่โคตรเงาสักหลาดมาเลยนะครับพวกเจ้ามุฮัมมัดเอ้ยก้าวมุนมุตลุนเป็นพวกเหนียวนี่ดูสิจะถึงวันนัดอยู่แล้วเงียบใช่นะนี่เขาไปทวงหนี้กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมันไปพูดแบบนี้อุมัรอยู่ในเหตุการณ์ได้ยินเต็มสองหูเลยว่ามันมาพูดใครพูดกับใครเนี่ยพูดกับนบีแต่มันลามปามไปถึงใครอะโคตรเงาสักการะของนบีว่านบีว่าเป็นพวกเหนียวหนี้อบูบักก็อุมัรก็บอกว่ารอซูลอนุญาตไหมเดี๋ยวผมจะจัดการให้ผมจะจัดการไอ้คนนี้ไอ้ปากดีเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับอุมัรก็ทำท่าลุกขึงขังเอาจริงเอาจังจะไปอะไรจะไปมารุมมาตุ้มกับเขาจะไปจัดการเขาแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนะอุมัรยืนอยู่ก็ดึงเสื้ออุมัรกระชากเสื้ออุมัรหยุดอุมัรก็ทำอะไรไม่ได้รอซูลสั่งห้ามรอซูลบอกอุมัรนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยเจ้านั่งลงเดี๋ยวนี้เลยเจ้าก็รู้ว่าเราเนี่ยติดหนี้ใครติดหนี้ยิวอยู่สิ่งที่เราต้องการจากท่านจากเจ้าจากท่านเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้เจ้ามาปกป้องเราแบบนี้เลยไม่ได้ต้องการให้ท่านมาปกป้องเราแล้วออกหน้าใส่อารมณ์แทนเราแบบนี้เลยแต่สิ่งที่เราต้องการจากท่านมากกว่าก็คือท่านน่ะต้องช่วยเตือนเราให้รีบหาสตังค์มาใช้หนี้ครับท่านต้องช่วยเตือนกับเราว่ามันถึงกำหนดแล้วนะรอซูลอีกไม่กี่วันจะถึงแล้วนะท่านต้องไปหาสตังค์มาใช้ยิวคนนี้นะท่านต้องสอนเราอย่างนี้เตือนเราแบบนี้
นี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้จากท่านและสิ่งที่ท่านควรจะทำกับยิวไม่ใช่จะไปต่อยเขาไม่ใช่จะไปล็อกคอคว้าคอเขาแบบนี้ท่านต้องเตือนให้คำเตือนกับเขาว่าท่านเป็นคนมีอันจะกินให้ท่านยืดหยุ่นหน่อยผ่อนปลนกับประสูนของเราหน่อยพูดแบบนี้ดีกว่าไหมพูดแบบนี้ดีกว่าอบูบักมาเห็นก็กับกำลังอะไรกำลังวุ่นวายอบูบักก็บอกงั้นเดี๋ยวผมขออาสาชำระหนี้ล่วงหน้าให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแทนก่อนละกันจะได้จบนะครับอบูบักก็ควักเงินมารอซูลก็บอกงั้นท่านก็เอาไปให้ชาวยิวก็ละกันแล้วฉันก็จะมาตามใช้หนี้ท่านแทนยิวคนนั้นมันเอาเงินนะครับพอมันเอาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันก็ยืนนิ่งอยู่ยืนนิ่งสักพักนึงมันเอาเงินทั้งหมดที่มันได้จากอบูบักเนี่ยนะครับเดินมาแล้วเอามาตั้งในตักรอซูลุลลอฮ์ที่ยังนั่งอยู่ท่าเดิมอ่ะมูฮัมหมัดเงินทั้งหมดนี้ฉันไม่เอาละฉันยกให้ท่านทั้งหมดเลยแล้วฉันก็ขอประกาศยืนยันว่าอินนะกะละรอซูลุลลอฮ์ท่านนี่แหละคือรอซูลของหรือศาสนทูตของอัลลอฮ์จริงๆท่านไม่ได้บูมบามเลยท่านไม่ได้เอาพักเอาพวกท่านไม่ได้ใช้อารมณ์เลยท่านมีแต่คำเทศนาดีๆเนี่ยวันเนี้ยฉันเพิ่งจะทราบซึ้งว่าที่ต่อต้านที่คอยหาเรื่องเกกะระรานกับท่านมาตลอดน่ะฉันเข้าใจผิดหมดเลยยิวเขาสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีของรอซูลความจริงใจของรอซูลถึงแม้จะเป็นฝ่ายที่ยิวเป็นฝ่ายผิดก็ตามเพราะยังไม่ถึงกำหนดชำระเลยแต่มากดดันให้รอซูลซึ่งสมควรแล้วที่อุมัรจะออกอาการความรู้สึกแบบนั้นออกมาแต่มูฮัมหมัดแทนที่จะเข้าข้างอุมัรเพราะอุมัรออกอะไรออกโรงปกป้องนบีกลับกลายเป็นดุใครดูอุมัรแล้วก็บอกว่าที่ยิวเขามาทวงสิทธิ์ของเขาสตางค์เขาฉันเป็นคนไปเอาของเขามาถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าอารมณ์สั้นเหมือนพวกเราล่ะอุมัรเตะแม่มันเลยเป็นไงอุมัรอย่าปล่อยให้มันกลับไปบ้านนะเอาให้มันนอนอยู่ตรงนี้แหละถ้าเป็นเราเอาแบบนี้ไหมนะอ้าวนะอุมัรบอกเอาให้ละหมาดวันนี้เลยนะเราจะไม่ได้ยิวมาเป็นซอฮาบะของรอซูลเราจะไม่มีซอฮาบะคนหนึ่งที่ชื่อว่าไซดุบนุซานะเป็นอันขาดเลยแต่นี่ด้วยจิตวิทยาของรอซูลด้วยน้ำพระทัยอันกว้างใหญ่ไพศาลของรอซูลด้วยอะไรด้วยความสุจริตใจของรอซูลถึงแม้ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ซอฮาบะออกโรงปกป้องขนาดนี้ก็ตามแต่ท่านรู้ว่าอะไรควรเป็นอะไรจะตัดสินท่านตัดสินนะครับบอกอบูบักควรทำอย่างนี้อุมัรควรทำอย่างนี้คนสวนยิวอย่างนี้สวนนบีอย่างนี้บอกมาเลยอะไรผิดอะไรถูกแต่ทั้งหมดเนี่ยคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบจะตัดสินอะไรไปประโยชน์สูงสุดต้องเกิดขึ้นกับศาสนาของเราฉะนั้นเราจึงได้ยิวคนนั้นมาเป็นซอฮาบะในเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเองเขายืนนิ่งกอดไอ้สตังถุงนั้นอยู่ถ้าเขาเจอปฏิกิริยาของรอซูลเหมือนกับที่อุมัรทำเขาจะเป็นยิวไปยันตายแต่เวลามาเจอรอซูลทำแสดงออกกับเขาเปลี่ยนภายในไม่กี่อึดใจเลยจากชาวนรกมาเป็นชาวสวรรค์แล้วก็ได้ว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์คนนี้ชื่อซัยด์บินซะอานะห์เห็นไหมครับเนี่ยอิสลามนี่คือทางนำชีวิตงั้นเวลาเราจะพูดอะไรเราจะไม่หลุดจากกรอบอิสลามแต่เวลาเราจะบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยอย่าบูมบามอย่าเร็วอย่าด่วนตัดสินใจอย่าด่วนพูดดูหน้าดูหลังเผื่อขาดเผื่อเกินบ้างฉะนั้นพี่น้องสังเกตไหมตอนปัจจุบันตอนเนี้ยนะครับเอาเราพูดถึงในแวดวงของเรานะผมเข้าใจพี่น้องประชาชนชาวบ้านชาวช่องที่ฟังที่ดูโทรทัศน์ดูทีวีฟังวิทยุเล่นเฟซเล่นไลน์กันเนี่ยเครียดไปกับสังคมปัจจุบันตัวครูคนนั้นเป็นอย่างนี้ตัวครูคนนี้เป็นอย่างนั้นมีแต่ตัวครูเป็นกาเฟสจริงไหมครับในเมื่อตัวครูเป็นกาเฟสแล้วเราจะอาศัยใครฝ่ายนี้กับหุกลมฝ่ายนู้นเป็นกาเฟสฝ่ายนี้หุกลมฝ่ายนี้เป็นยิวฝ่ายนู้นเป็นหุกลมกันโอ้โหเราจะอาศัยตัวครูคนไหนได้ล่ะก็ในเมื่อตัวครูของพวกเราแต่ละคนเป็นกาเฟสกันหมดเลยเป็นคนชั่วกันหมดเลยไม่มีอะไรนะฮะไปเป็นซีอาร์ดีกว่าไหมไปเป็นบดอดีกว่าไหมน่าคิดนะครับแล้วเราจะหวังอาศัยอะไรกับใครได้ไอ้ฝ่ายนู้นภาษาจะเข้าท่าหน่อยอ้าวก็ไม่ใช่เป็นกาเฟสอีกแล้วบางทีเรื่องเดียวเองเข้าใจคนละเรื่องคนละประเด็นกันคนละทิศคนละทางกันยังไม่รู้ที่มาที่ไปเลยบางทีแต่ฮุกกลมกันเป็นอะไร
กาเฟตกันไปหมดแล้วแล้วมันจะเหลือใครให้เป็นความหวังของสังคมมุสลิมสังคมซุนนะเราได้นะครับนี่เราอย่าบุ่มบ่ามตัดสินใจอะไรนะครับจะบอกว่าใครเป็นอะไรเนี่ยเผื่อขาดเผื่อเกินสักนิดนึงนะครับในฮะดีษของรอซูลน่ะเมื่อคุณรักคนหนึ่งคนใดท่านก็จงรักเท่าที่ท่านรักได้แต่จงเผื่อไว้ด้วยวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นอะไรบากีรอกะยามันมะคนที่ท่านบอกว่าท่านรักที่สุดในชีวิตวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ท่านเกลียดที่สุดในชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันคนที่เคยบอกว่าเกลียดเข้าไส้เลยเกลียดเป็นขี้เลยอ่ะวันหนึ่งคนนั้นอาจจะกลายมาเป็นคนที่คุณรักที่สุดก็ได้ฉะนั้นสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ให้เผื่อขาดเผื่อเกินบ้างนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นกลืนน้ำลายตัวเองว่าเขาไว้ดีที่สุดในโลกเลยคนนี้ไม่มีใครดีเท่าและอาจารย์คนนี้พอวันหนึ่งอาจารย์เปลี่ยนยังจะรักอยู่เหมือนเดิมไหมมันก็ยังรักไม่ได้ไอ้ที่เราเกลียดเขาที่สุดวันหนึ่งเขาเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นคนดีสร้างประโยชน์ให้สังคมเราจะเกลียดเขาเหมือนเดิมไหมมันเกลียดไม่ได้ฉะนั้นต้องเผื่อขาดเผื่อเกินกันบ้างดังนั้นวันนี้นะครับคงใช้เวลากับพี่น้องอาจารย์ยูซุฟมาแล้วผมทราบว่าท่านจะต้องมีโปรแกรมเดินทางนะครับคงจะให้ท่านได้พบกับพี่น้องเอาเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับมีอะไรจะสอบถามไหมครับนะครับเจ้าครับเชิญนะสมัยนบีเนี่ยพวกยิวเหล่านี้เวลานำบรรดาซอบาเนี่ยเอาของไปจำนำก็ดีหรือว่าไปยืมเงินก็ดีเนี่ยเวลากลับคืนไปเนี่ยเขาจะขอค่าตอบแทนคิดค่าอะไรไหมให้อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่โดยปกติแล้วที่ถูกระบุว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานยิวก็ยังกินดอกเบี้ยอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะวิธีที่เขาปฏิบัติกับรอซูลเขาจะปฏิบัติยังไงแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไม่มีอะไรให้เขานะครับแต่มีอยู่เหตุการณ์นึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอยืมถ้าจำไม่ผิดลูกอูฐขอยืมอูฐมาเรียกว่าขอยืมอูฐมานะครับหรือเช่าอะไรกันนี่แหละนะครับเช่ามาเนี่ยสมมติว่าเช่าตอนเอามาเนี่ยอายุมันแค่ประมาณสัก2ปีนะครับ2ปีแต่เวลาจะใช้คืนเนี่ยยืมเท่าไหนก็ต้องคืนเท่านั้นใช่ไหมครับตอนนี้ปรากฏว่าพอจะไปใช้คืนเขาเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเดิมใช่ไหมนะครับขอยืมมาใช้ก่อนปรากฏว่าเราซุนจะถึงเวลาจะใช้คืนเนี่ยนะครับท่านเราก็ให้ซอฮาบะห์ไปดูในเขาเรียกว่าอูดที่เก็บเป็นสกาดมาแล้วเราซูลมีส่วนจะได้จากกองนั้นน่ะเราซูลก็บอกให้ไปดูจากตรงนั้นน่ะที่ว่าจะเป็นส่วนของเราซูลให้หักจากตรงนั้นแล้วเอาไปใช้หนี้ให้เราซูลซอฮาบะห์ก็ไปดูบอกว่าเราซูลไอ้ที่มีอยู่ที่เป็นสิทธิ์ของท่านเนี่ยมีตัวใหญ่ๆทั้งหมดเลยตัว8ขวบ9ขวบแก่ๆนั่นเลยตัวใหญ่ๆซึ่งมันคนละราคากับไอ้ตัวที่ไปขอยืมไอ้ตัวที่ไปขอยืมมันเป็นลูกราคามันน้อยมันถูกๆไม่แพงแต่ไอ้ตัวที่จะเอาไปคืนไปใช้เขาเนี่ยมันมีแต่แพงๆก็กลัวว่าเราซูลจะเสียเปรียบใช่ไหมรอซูลจะเสียเปรียบรอซูลบอกจะไปเสียเปรียบได้ยังไงล่ะนะครับรอซูลให้เอาตัวที่ใหญ่ที่สุดไปคืนอุลามะบอกนะครับอุลามะบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาตามหลักการพื้นฐานแล้วเนี่ยยืมเท่าไหร่ต้องใช้เท่านั้นตอนนี้รอซูลน่ะยืมอายุน้อยแต่เวลาไปใช้ตัวแก่กว่ามันแสดงว่าต้องมีละส่วนต่างกันถ้าจะเป็นมูลค่าอุลามะบอกในกรณีแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นดอกเบี้ยถือเป็นการอิห์ซานถือเป็นการที่เราเรียกว่าทำดีกับเขาแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขอะไรนะแต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจกันสมมติว่าผมเนี่ยขอยืมเงินคูมานมาผมไปมักกะกระเป๋าสตางค์หายนะครับหรือโดนอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสตางค์เลยคูมานก็ยืมมา 2-3 หมื่นพอกลับมาถึงบ้านผมยังประทับใจในน้ำใจของคูมานที่นู่นไปผมก็เอาเงินไปใช้ 20,000 แต่ผมหิ้วอะไรหิ้วกับข้าวที่บ้านไปฝากคูมานตรงนี้เป็นดอกเบี้ยมั้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยแต่ตามตัวบทหลักฐานนะกุลลุกอรดินยัตรอนัฟอันฟะฮูวะริบาจากพื้นฐานการให้ยืมหรือกู้ยืมก็แล้วแต่ถ้ามีผลประโยชน์อื่นพ่วงไปด้วยให้ถือเป็นดอกเบี้ยหมดเลยให้ถือเป็นดอกเบี้ยหมดเลยขอยืมเท่านี้นะอาหายแล้วนะอันนี้ฉันสดก็ให้จ้าที่อุตส่าห์ให้มีน้ำใจกับฉันแต่มันเป็นผลพวงมาจากการกู้ยืมโดยหลักการพื้นฐานเขาให้ปรับเป็นดอกเบี้ยแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าถ้าขอยืมฉันแล้วเวลาเอาเงินมาคืนฉันแล้วก็ต้องหิ้วส้มมา2โลนะถ้าอย่างนี้มันจะเป็นดอกเบี้ยโดยตรงแต่ถ้าเกิดขึ้นจากความมีน้ำใจความอาสาของเราที่เราประทับใจในความดีที่ในน้ำใจของเขาศาสนาบอกว่าไม่เป็นดอกเบี้ย
มันอยู่ที่เส้นบางๆตรงนี้แหละที่ทำให้จะเป็นดอกเบี้ยหรือไม่เป็นดอกเบี้ยนะครับท่านครับไม่ทราบว่าการท่านโทษครับการยืมอูฐที่ท่านนบียืมมาเนี่ยแล้วกว่าจะถึงเวลาที่นำไปใช้มันมีระยะเวลานานไหมก็น่าจะนานนะครับเพราะว่าจากสำนวนของฮะดีษเนี่ยเวลาซอฮาบะไปค้นในล้าวในคอกแล้วนะไปตรวจไปเช็คดูนะปรากฏว่ามีแต่ตัวใหญ่กว่าของรอซูลหมดเลยนะครับมันเป็นก็น่าจะเป็นปี2ปีประมาณนั้นแหละครับมันเป็นไปได้ไหมว่าก็ต้องคิดค่าเจริญเติบโตของมันด้วยระหว่างเวลาจากเวลาที่ยืมมาจนกระทั่งถึงเวลาที่จะนำไปใช้เนี่ยมันก็จะมีเวลาเจริญเติบโตของอูฐด้วยทำให้อูฐตัวนั้นจะต้องโตกว่าเดิมแล้วก็อันนี้เราไม่รู้ในส่วนที่เป็นเงื่อนไขหรือรายละเอียดที่เป็นข้อตกลงแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วยืมอย่างไหนต้องใช้แบบนั้นนะครับสมมติว่ายืมทองกันเนี่ยนะครับยืมเป็นบาทแต่เวลาจะใช้เป็นสตางค์เป็นมูลค่าเงี้ยสมมติเมื่อก่อนนี่ครูหมานซื้อทองตอนแต่งเอาไว้เท่าไหร่นะ400 บาทครับใช่มั้ยครับเวลาผมยืมมาแล้วจะเอาคืนครูหมานเอาคืนแค่400นี่แหละนะอย่างเงี้ยมันก็มีการได้เปรียบเสียเปรียบในคู่สัญญาในการทำธุรกรรมแบบนี้ไม่ต้องการให้ได้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอนนี้เวลาเราขอยืมหรือเช่าอะไรมาแล้วนะครับอย่างในกรณีนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นการระบุเป็นการตายตัวทำสัญญาอะไรกันไว้แล้วมันก็เลยไม่สามารถที่จะผิดไปจากที่สัญญากันตรงนั้นได้นะครับวัลลอตัลลาอัลลัมครับอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างทองนั่นใช่เลยครับเพราะทองมันมีความเจริญเติบโตในตัวของมันนะครับถ้ายืมมา1บาทก็ต้องใช้1บาทมันจะเท่าไหร่ก็ช่างใช่ไหมครับครับแม้เราไปคิดเป็นเงินแต่ว่าเวลาเราต้องรับสภาพนะตอนเราเขายืมในสมัยก่อนนะมัน400จริงแหละแต่ตอนนี้มัน15 16 18อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซื้อ18นะครับไปใช้คืนเขาแต่ต้องใช้1บาทเท่าเดิมมันเจริญเติบโตในคุณค่าของมันนั่นแหละครับถูกไหมฮะครับคุณค่าของมันเจริญเติบโตมันก็อวดนะมันก็เติบโตของมันมันโตไปเรื่อยคงไม่มีอะไรแล้วนะมีอะไรจะถามไหมครับวันนี้เราจะได้เป็นบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความสำฤทธิ์ผลนะครับให้กับคณะกรรมการจัดงานในวันนี้นะครับขอให้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นกับมัสยิดริยาดุสุนันตลอดไปนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการคืนกำไรให้กับพี่น้องทั้งหมดเลยพี่น้องมาร่วมกันนะครับงานมีเพียงแค่ปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็โดยวัฒนธรรมของคนริยาดิสุนันแล้วนะครับใจปั้มนะครับใจปั้มปิดบ้านนะครับคว่ำมอข้าวมอแกงกันเลยนะครับแล้วก็จะมาซื้อกินในงานอยากให้รายได้ของการจัดงานในวันนี้เยอะๆนะครับมัสยิดจะได้พัฒนานะครับโครงการต่างๆอาคารอเนกประสงค์พี่น้องเห็นข้างๆนะครับก็หลายล้านนะก็เพื่อประโยชน์ของลูกหลานและวงศ์สืบทอดของมัสยิดริยาดิสุนันเองมัสยิดหลังนี้ก็เพื่อประโยชน์ของลูกหลานวงศ์สืบทอดของมัสยิดทั้งหมดเลยงั้นเวลาเราทำอะไรอย่าเสียดายกับคนของเราเองนะครับเราไปทำที่อื่นยังทำได้ตั้งเยอะเลยแล้วนี่ทำกับมัสยิดของเราเดี๋ยวเราก็อยู่ที่นี่ลูกเราก็เรียนกุรอานที่นี่วันนึงเวลาเราตายก็ละหมาดที่นี่แล้วก็กุโบตรงนี้แหละที่เราจะฝังอยู่ที่นี่งั้นประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดเลยนะครับขอให้เรียนริสุนันแห่งนี้เข้มแข็งนะครับแล้วก็โตเติบไปเรื่อยๆนะครับอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์